ก็มายังในส่วนที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของระบบทำความเย็นที่เรียกว่าใช้ได้กับทั้งบริษัทเลยทีเดียวครับครับก็อย่างที่บอกตอนต้นนะครับว่าเราเก็บพลังงานความเย็นรูปแบบของน้ำแข็งในกลางคืนนะครับไอ้นี่แหละคือบ่อเก็บน้ำแข็งที่เราเห็นอยู่เป็นบ่อเก็บน้ำแข็งใช่ครับลึกลงไป2.50 เมตรครับนะครับสูงขึ้นมาที่เราเห็นเนี่ย2.50 เมตรนะครับที่เราเห็นกระจกเนี่ยเพื่อโชว์ให้เห็นว่าในนี้เป็นน้ำแข็งนะครับเพื่อทำให้เห็นว่าระบบการทำงานเป็นยังไงนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเป็นท่อนะครับก็เปรียบเสมือนที่ไดอะแกรมตรงนี้นะครับไดอะแกรมตรงนี้ที่ท่อต่างๆวิ่งแล้วคาร์บอนออกไซด์นะครับแล้วสายมันเย็นเนี่ยมันจะลงมานะครับมันเย็นที่ติดลบในกลางคืนนะครับในกลางคืนติดลบในกลางคืนมันก็เป็นเย็นหมดตรงนี้ติดลบนะครับน้ำอยู่ข้างรอบเนี่ยเมื่อมันเจอความเย็นมันก็จะเป็นน้ำแข็งก็จะไล่เป็นน้ำแข็งถูกต้องไล่เป็นน้ำแข็งเป็นชั้นๆนะครับจนครบกลางคืนที่เราทำเราตั้งไว้ปั๊บนะกลางวันนะในเวลาตอนทำงาน8 โมงเช้าเราก็ปั๊มน้ำเย็นเข้าไปในเครื่องแอร์ต่างๆนะในเครื่องแอร์คอนดิชันนะครับก็ปกติกลับมานะครับคุณสามารถจับได้นะว่ามันเย็นนะฮะมันเย็นจริงใช่ครับใช่ครับลองตัดดูเย็นนะฮะเย็นเลยนะครับเย็นครับนะฮะนั่นคือ 1.5 องศานั่นต่ำกว่า 1.5 องศาเองนะครับนี่คือความเย็นระดับ 1.5 องศาองศาซีซึ่งมันต้องต่ำกว่านั้นครับผมนะมันต้องต่ำกว่านั้นความจริงน่าจะต่ำกว่านั้นนะครับนะมันใกล้เคียง0เลยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นภายในระยะเวลาครึ่งคืนครึ่งคืนประมาณ10 ชั่วโมง10 ชั่วโมงใช่ครับใช่ครับ10 ชั่วโมงต่อกลางคืนอย่างที่เราบอกตั้งแต่ตอนต้นว่ากลางคืนค่าไฟมันถูกนะครับครับครึ่งหนึ่งหมดเลยนะครับแล้วสิ่งดีกว่านั้นกลางคืนแอมเบียนต่ำบรรยากาศต่ำครับมันไม่ร้อนระบายความร้อนได้ดีมากคอมเพรสเซอร์ได้ทำได้เต็มที่ครับผมประสิทธิภาพทำได้ดีแล้วแบบนี้ในประเทศไทยเนี่ยที่เนี้ยถือว่าเป็นที่แรกครับเรายังสามารถบอกได้ว่าเป็นที่แรกของโลกด้วยที่แรกของโลกด้วยใช่ครับใช่ครับเราสร้างมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เลยครับผมครับซึ่งจริงๆคือหลักคิดมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนถูกต้องครับอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นนะครับถูกต้องครับคือเราบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าเราต้องการรักโลกร้อนนะฮะเราต้องการลดโลกร้อนเราต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเราต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เต็มที่นะครับนี่คือตอบโจทย์ตอบโจทย์คือคำตอบคือคำตอบฮะของกลุ่มที่เป็นรูปธรรมด้วยถูกต้องครับนะครับถูกต้องครับถูกต้องครับครับแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติกับบริษัทหรือว่ากับที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ได้ครับก็คือที่เราเห็นนี่คือออฟฟิศบิลดิ่งนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนสำนักงานใช้ได้แน่นอนที่เห็นถูกไหมในสำนักงานใช้แน่นอนนะครับส่วนที่สองโรงแรมส่วนการค้านะครับเพราะฉะนั้นศูนย์ธุรกิจต่างๆเนี่ยใช้ได้แน่นอนใช้ได้แน่นอนครับครับผมแน่นอนครับแพงไหมครับโอเคถ้าถามแพงไหมแน่นอนนะการลงทุนช่วงแรกครับมันแพงนะฮะแต่ว่านักธุรกิจทุกคนลงทุนต้องมีเงินเหลือนะครับไม่ใช่ลงทุนแพงแล้วไม่มีเงินเหลือตอบโจทย์ได้ว่ามีเงินเหลือแน่นะครับถามว่าแพงกว่าระบบอย่างไรแล้วก็มีเงินเหลือได้อย่างไรนะครับระบบอย่างนี้นะครับอาคารนี้100 ตันความเย็นนะฮะครับใช้เงินลงทุนแอร์คอนดิชั่นทั้งหมดตรงนี้นะฮะสำหรับคูลิ่งแบตเนี่ย10.8 ล้าน10.8 ล้านนะครับแต่ถ้าผมใช้ระบบชิลเลอร์ที่ตามทั่วๆไปที่เดินกลางวันอย่างเดียวกลางคืนเดินไม่ได้เดินปกตินะฮะประมาณ8 ล้านนิดๆนะสิ่งที่เราได้อย่างที่บอกสิ่งเราได้ค่าไฟเราถูกครับนะบวกลบคูณหารแล้วเรามีเงินเหลือค่าไฟที่เราประหยัดไปแต่ทีนี้เรื่องอายุการใช้งานครับอายุการใช้งานแมนเทนแนนซ์คอสมันต่ำมากครับนะฮะมันแทบจะไม่ต้องแมนเทนแนนซ์อะไรเลยปกติเหมือนกับคุณมีสวิตช์ไทยคุณก็ต้องดูแลปกติครับนะคอมเพรสเซอร์คุณก็ดูแลปกติตัวนี้แทบจะไม่ต้องดูแลอะไรเลยนะมันคือคอยตัวนึงจุ่มในน้ำจบแล้วแต่ที่สงสัยครับโอเคคือในภาคธุรกิจเนี่ยใช้ได้แล้วแล้วที่สมมติถ้าอยากพัฒนาต่อไปที่ภาคครัวเรือนโอเคภาคครัวเรือนนี้อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาอยู่ว่าเราจะพัฒนาแล้วต่อยอดยังไงบ้างกันในภาคครัวเรือนนะครับเพราะภาคครัวเรือนเนี่ยเราต้องดูประพฤติลักษณะกิจวัตรประจำวันของเขาว่าเขามีเวลาที่จะสะสมน้ำแข็งไหมนะมีช่วงไหนที่สะสมน้ำแข็งได้บ้างเพราะว่าภาคครัวเรือนในส่วนใหญ่เนี่ยเปิดแอร์ตลอด24 ชั่วโมงซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขามีจำนวนแอร์ที่สามารถใช้ไม่ตรงเวลากันไอ้นี่ตอบโจทย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับบ้านครัวเรือนเนี่ยเวลาการทำงานเขาไม่แน่นอนไม่เหมือนกับออฟฟิศหรือศูนย์การค้าที่มีเวลาแน่นอนทุ่มเงินมีเวลาแน่นอน
ไอ้นั้นไอ้นั้นคือสิ่งที่เราต้องตอบเราต้องหาโจทย์ตัวนี้มาก่อนต่อไปครับครับผมภาคครัวเรือนแบบนี้คนที่แสดงว่าคือที่บอกเมื่อกี้คุณอภิชัยบอกว่าคือเป็นศูนย์เรียนรู้แสดงว่าก็คือเปิดให้คนที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ถูกต้องครับเราทุกเดือนเปิดให้คนมาจองเข้ามาดูได้แล้วเราจะมีวิทยากรอธิบายให้หมดว่ามันได้ยังไงบ้างมันออกแบบยังไงบ้างอะไรบ้างให้เข้ามาเรียนรู้ได้คือเรียกว่าไม่มีกั๊กว่าไม่มีครับไม่มีคือเราทำเพื่อทำให้เป็นต้นแบบเลยนะฮะครับเพื่อให้มันต่อยอดเรามองพลังงานในอนาคตเนี่ยทุกคนเนี่ยโลกจะเดินขึ้นบ้านเราจะเดินขึ้นทุกอย่างจะเดินขึ้นพลังงานมันขาดแน่แต่เรามีพลังงานอยู่ในปัจจุบันนี้นะแล้วเรามันเหลือด้วยนะครับแต่ว่ามันเหลือบางช่วงมันขาดบางช่วงถูกไหมแต่ว่าถ้าเราจัดการมันดีๆบริหารจัดการให้มันดีๆมันเหลือแน่นอนอย่างที่ผมบอก 15-20 ปีมันเหลือแน่นอนถ้าเอาขบวนการนี้มาจัดการเอาพลังงานที่เหลือในเวลาหนึ่งมาทำเก็บไว้แล้วพลังงานที่ขาดในเวลาหนึ่งนี้เอานี้ไปเสริมนะครับมันเป็นการเราเรียกว่าระบบการจัดการและบริหารพลังงานนะครับแล้วก็ประเทศมันก็จะได้มีพลังงานที่ยั่งยืนแล้วพลังงานที่คงที่แล้วพลังงานที่มั่นคงนั่นคือความคาดหวังถูกต้องครับถูกต้องครับที่จะเกิดขึ้นถูกต้องครับถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าทุกตึกใช้อย่างนี้หมดนะครับมันไม่ได้คาดหวังอย่างที่บอกด้วยโรคก็จะได้ร้อนน้อยลงลูกหลานเราก็จะอยู่ได้มีความสุขครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรูปธรรมของการประหยัดพลังงานอีกรูปแบบนึงซึ่งแน่นอนครับทางคุณพิชัยแล้วก็ออฟฟิศที่นี่ได้ทำให้พวกเราเห็นแล้วนะครับว่าอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเราสามารถหยิบจับนำมาใช้ได้หมดนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการจุดประกายในสัปดาห์นี้ครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ